สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านสู่ด็อกเตอร์ออนแอร์วันนี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องประเด็นที่น่าสนใจมากเพราะว่ามันเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนเลยค่ะเป็นภัยอันตรายที่ใครก็มีโอกาสเป็นได้นั่นคือโรคหน้าเบี้ยวครึ่งซี่คืออะไรวันนี้พูดคุยกับคุณหมอรับเชิญในรายการนะคะแพทย์หญิงกันอมนสิริเวชอายุรแพทย์โรคประสาทและสมองจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตซึ่งตอนนี้คุณหมออยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณหมอก่อนอื่นเลยที่บอกว่าใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกบางคนอาจจะนึกภาพไม่ออกมันคืออะไรยังไงคะก็ลักษณะตัวใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกอะค่ะหรือว่าที่ศัพท์ภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าเบลพาซีอะค่ะก็เป็นลักษณะคือคนไข้เนี่ยจะมีอาการที่มุมปากตกหรือว่าตาตกปิดตาไม่สนิทลืมตาได้แบบเหมือนเวลาล้างหน้าเราน้ำเข้าตาอะไรประมาณนั้นนะคะกินข้าวแล้วก็น้ำไหลมุมปากแต่ว่าเป็นแค่ข้างเดียวของหน้าอันนี้ก็คือจะเป็นโรคที่เป็นใบหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรือว่าที่เรียกกันว่าเบลพาซีค่ะมันเป็นตลอดไหมมันเป็นที่เป็นบอกว่าเป็นแล้วเป็นเลยหรือว่ามันเป็นแค่ภาวะหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็ตัวลักษณะของเบลพาซีอะค่ะเดี๋ยวขอเท้าความออกไปนิดนึงนะคะคือชื่อเบลเนี่ยมันมีที่มาค่ะมันมาจากตัวนักanatomy คือเป็นนักทางกายวิภาคที่เขาศึกษาด้านคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องหน้าเบี้ยวเนี่ยมาตั้งแต่หลายร้อยปีแล้วค่ะก็คือเป็นศาสตราจารย์ชื่อเบลเนี่ยแหละค่ะเราก็เลยเอามาตั้งชื่อเป็นเกียรติกับเขาว่าให้ชื่อว่าเป็นเบลพาซีประมาณนั้นนะคะก็คือเขาศึกษาว่าแล้วก็ค้นพบว่ามันน่ะเกิดจากการที่เส้นประสาทสมองคู่ที่7ที่มันทําหน้าที่มาเลี้ยงกล้ามเนื้อของใบหน้าค่ะมีพยาธิสภาพเกิดขึ้นก็เลยทําให้เกิดคนไข้เกิดอาการขึ้นนะคะโดยภาวะเนี้ยจริงๆถ้าเล่าก็คือจบรายการได้เลยค่ะพี่นุ๊กได้เอาแบบย่อๆฮะย่อๆคือที่มาที่ไปว่าอยู่ดีๆเขาไปค้นพบไอ้อย่างนี้ได้ไงเพราะเป็นเราก็คงไม่คิดว่ามันคือโรคชนิดนึงอ่ะใช่คือตอนนั้นสมัยก่อนมันเทคโนโลยีอะไรมันก็ยังไม่มีความก้าวหน้าขนาดนี้มันยังไม่มีพวกเอ็กซเรย์สมองพวกCT หรือว่า MRI สมองอะไรเงี้ยค่ะมันการศึกษาเนี่ยมันค่อนข้างยากเมื่อก่อนเขาก็อาจจะใช้การจดบันทึกแล้วก็ใช้การสังเกตเอาว่าเนี่ยคนไข้หน้าตาประมาณนี้แล้วก็อย่างมากที่ทําได้ก็คือต้องรอแบบเหมือนผู้ป่วยเสียชีวิตแล้วก็ไปผ่าตัดเพื่อดูว่าคนไข้มีความผิดปกติยังไงอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็พอวิวัฒนาการมันค่อยๆเจริญมากขึ้นคนเริ่มแบบว่ามีเทคโนโลยีอะไรที่สามารถแบบตรวจได้เพิ่มมากขึ้นอะไรคนเราก็เลยรู้จักโรคกับโรคนี้มากขึ้นค่ะค่ะคือมาเอาเป็นว่าคือคนชื่อเบลนี่แหละนะคะก็คือที่มาของชื่อโรคเนี่ยคือคนที่ค้นพบโรคนี้นะคะมันเกิดขึ้นส่วนใหญ่คือเป็นแล้วอย่างที่พี่โน้ตถามว่ามันเป็นภาวะนึงที่เกิดขึ้นมาแป๊บๆหรือว่าพอเป็นแล้วมันจะเป็นเลยเป็นไปตลอดเลยอย่างนี้หรือเปล่าก็โรคเนี้ยค่ะคือเป็นโรคที่พยากรณ์โรคค่อนข้างดีคือแปลว่าเป็นแล้วหายได้ค่ะก็ส่วนใหญ่แล้วอะค่ะมันจะมีบางกลุ่มเท่านั้นที่เป็นคนกลุ่มน้อยที่อาจจะมีร่องรอยของโรคอะหลงเหลืออยู่คืออาจจะเหลือหน้าเบี้ยวนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าโดยคนส่วนใหญ่อะค่ะสามารถหายเป็นปกติแบบ 100% ได้เลยประมาณนั้นค่ะแล้วมันเกิดจากอะไรคะอยู่ดีๆเราอยู่ดีๆหน้าเราเบี้ยวได้ยังไงอย่างเงี้ยก็คือจริงๆอะค่ะมีหลายสมมุติฐานนะคะแต่ว่าสมมุติฐานที่เราตั้งกันแล้วเราคิดว่ามันค่อนข้างแบบแพร่หลายแล้วก็มีคนพูดถึงกันเยอะเขาเชื่อว่ามันเกิดจากการที่ติดเชื้อไวรัสอะค่ะซึ่งไวรัสตัวนั้นเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเชื้อเริมนะคะก็คือซึ่งในประชากรหลายคนนะคะก็คือบางทีเราได้รับเชื้อมาแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้มีอาการซึ่งไอเชื้อพวกนี้มันอาจจะมีแสดงอาการก็ต่อเมื่อเวลาที่เราอ่อนแอภูมิต้านทานของเราตกต่ำลงแบบช่วงที่เราไม่สบายหรือพักผ่อนน้อยหรือมีอาการเจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะทำให้ตัวไวรัสเนี่ยมันมีพลังมากขึ้นแล้วก็อาจจะเอาชนะตัวภูมิคุ้มกันของร่างกายเราอาจจะทำให้มีอาการเกิดขึ้นนะคะซึ่งการที่เขาคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับการเป็นเชื้อไวรัสตัวเนี้ยค่ะคือเขาบอกว่าไอตอนที่เวลาไปตรวจอะค่ะในสมัยอดีตในการวิจัยหรืออะไรเงี้ยค่ะคือเขาบอกว่าเคยเหมือนกับอย่างในเคสที่แบบเสียชีวิตแล้วอะไรเงี้ยนะคะแล้วเราไปตรวจแล้วเขามีภาวะหน้าเบี้ยวเนี่ยเราเคยไปเหมือนไปดูดเอาน้ำที่อยู่รอบๆเส้นประสาทเนี่ยมาตรวจปรากฏว่าเจอเชื้อค่ะอันเนี้ยเขาก็เลยมีความเชื่อว่าเชื้อเนี่ยมันน่าจะเกี่ยวข้องกับตัวโรคหน้าเบี้ยวนี้แล้วก็ในบางที่อะค่ะหรือว่าในส
สมัยก่อนสมัยโบราณก็มีการให้ยาฆ่าเชื้อไวรัสตัวนี้ร่วมด้วยในการรักษาคนไข้ที่เป็นหน้าเบี้ยวอะค่ะใช่คือลักษณะอาการมันเป็นยังไงคะคืออยู่ดีๆมันจะเป็นขึ้นมาเลยหรือมันจะมีสัญญาณอะไรบอกก่อนไหมหรือแต่ละคนไปเริ่มเหมือนกันไหมหรือต่างกันส่วนใหญ่ก็บางทีจะมีอาการเตือนนำมาก่อนได้นะคะอาจจะแบบประมาณสัก 2-3 สัปดาห์ก่อนคนไข้อาจจะเริ่มมีอาการรู้สึกปวดหูหรือว่าปวดบริเวณของแก้มอะไรแถวๆนี้ค่ะคือซึ่งมันเป็นเอาเดี๋ยวหมอต้องย้อนกลับไปก่อนก็คือตัวเส้นประสาทสมองคู่ที่7อะค่ะที่มันจุดกำเนิดอะค่ะมันออกมาจากตัวก้านสมองแล้วมันก็ค่อยๆวิ่งออกมาจากก้านสมองแล้วก็วิ่งเข้ามาคู่กับเส้นที่8นะคะแล้วก็มาผ่านเข้ามาในหูชั้นในของเราแล้วก็ค่อยๆออกมาปึ้งผ่านตรงนี้ก็คือตรงบริเวณหน้าหูเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นต่อมน้ำลายแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คือกระจายแยกออกมาแล้วก็เลี้ยงที่กล้ามเนื้อต่างๆของหน้าซึ่งก็แยกข้างใครข้างมันข้างซ้ายก็เลี้ยงข้างซ้ายข้างขวาเรียกข้างขวาอะไรเงี้ยค่ะก็บางทีถ้าสมมุติว่าเวลาเรามีการอักเสบของเส้นประสาทอันนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นจากการติดเชื้อหรือว่าการอักเสบใดๆอะไรเงี้ยค่ะบางคนอาจจะมีอาการเตือนมาก่อนก็คืออาจจะมีอาการปวดที่แบบบริเวณในหูหรือว่าหน้าหูอะไรเงี้ยค่ะนำมาก่อนซึ่งบอกตามตรงว่าถ้าคนไข้ไปโรงพยาบาลตั้งแต่ตอนนั้นนะคะตอนที่ยังไม่มีหน้าเบี้ยวอะไรเงี้ยมันให้การวินิจฉัยยากมากๆคือไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าคุณจะกลายเป็นเบลในอนาคตแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าสมคนไข้มาด้วยหน้าเบี้ยวเรียบร้อยแล้วแล้วเราถามย้อนกลับไปอะค่ะคนไข้อาจจะมีให้ประวัติว่าใช่เมื่อประมาณแบบก่อนหน้านี้อาทิตย์2อาทิตย์ก่อนหน้านี้เคยมีปวดมาก่อนแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่ได้สนใจไม่ได้แบบเอะใจอะไรอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าบางคนก็แค่ปวดอย่างเดียวแล้วมันก็ไม่มีอาการอื่นการได้ยินอะไรปกติหน้าไม่เบี้ยวคือใช้ชีวิตได้ตามปกติอะค่ะบางคนไปตรวจหูแล้วด้วยเหมือนกันตรวจหูก็ดูปกติอะไรเงี้ยค่ะค่อนข้างยากแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็พอเริ่มมีอาการชัดเจนขึ้นก็เราถึงจะให้การวินิจฉัยได้แล้วก็ให้การรักษาค่ะค่ะพอคุณหมอพูดปุ๊บเนี่ยไม่รู้อุปทานหรือคิดไปเองว่ารู้สึกเหมือนมันแบบว่ารู้สึกงงปวดขึ้นมาทันที ปวดรู้สึกปวดหูและข้างแก้มขึ้นมาทันทีว่าฉันจะเข้าข่ายไหมเนี่ยนะคือจริงๆแล้วอายุที่มากขึ้นเนี่ยคุณปกป้องถามมาว่าอายุที่มากขึ้นเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคนี้ไหมคะอะไรเป็นปัจจัยคือจริงๆอะค่ะตัวโรคเนี้ยมันเป็นได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นแบบเหมือนวัยหนุ่มสาวแล้วก็วัยผู้สูงอายุก็สามารถเป็นไปได้อะค่ะโดยปัจจัยเสี่ยงของโรคเนี้ยค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าเราเชื่อกันว่ามันน่าจะเกิดจากส่วนหนึ่งคือเป็นเชื้อไวรัสจริงๆมีพอจะมีสาเหตุอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมาอีกอะค่ะที่เขาคิดว่าอาจจะเกี่ยวอาจจะนะคะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอันนี้ได้ค่ะก็คือมันมีงานวิจัยบางอันที่ไปทำมาบอกว่าเขาเหมือนมีการแบบตอนชันสูตรหรืออะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ดูว่าแบบเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าในคนที่เกิดเบลอะค่ะเหมือนไอตัวช่องว่างที่เส้นประสาทคู่ที่7วิ่งผ่านนะคะมันดูแคบลงกว่าคนปกติแคบลงกว่าข้างที่ปกติด้วยเหมือนช่องสเปซที่เส้นประสาทมันวิ่งผ่านนะคะมันแคบกว่าแล้วก็ตัวเส้นประสาทเองอ่ะก็ดูเหมือนจะใหญ่กว่าปกติด้วยคืออารมณ์เหมือนประมาณว่ามันมีโอกาสที่อาจจะบวมง่ายคือพอบวมปุ๊บมันอาจจะถูกกดรัดโดนเบียดได้ง่ายหรืออะไรประมาณนั้นค่ะทำให้อาจจะมีการเกิดพยาธิสภาพได้ง่ายกว่าของคนปกติทั่วไปแต่อันนี้ก็คือมันก็เป็นแค่เหมือนการสังเกตการเฉยๆค่ะว่าน่าจะประมาณนี้นะในคนที่อาจจะมีกายวิภาคที่แบบเป็นแบบนี้อาจจะมีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดมากขึ้นกว่าปกติอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็นอกจากอายุปัจจัยอาหารการกินอะไรยังไงไม่เกี่ยวเลยอะคะคุณหมอเกี่ยวแต่ความเครียดอย่างเดียวที่คุณหมอบอกเนี่ยหรือว่าไงไม่ใช่ความเครียดนะคะคือหมายถึงว่าอันนี้มันเป็นลักษณะทางกายวิภาคของแต่ละคนเลยค่ะว่าแบบเหมือนบางคนแบบเจริญมารูเล็กกว่าคนอื่นอะไรประมาณนั้นนะคะก็เชื่อว่าอาจจะมีความเสี่ยงได้ง่ายกว่าหรืออีกส่วนนึงก็คืออาจจะเป็นจากการติดเชื้อไวรัสที่บอกไปแล้วก็หรือบางเหตุอะค่ะก็คืออาจจะเป็นจากการที่มีการอักเสบจากสาเหตุอื่นๆที่ไม่ใช่การติดเชื้อก็ได้อะค่ะเป็นการอักเสบของร่างกายแล้วก็ของเส้นประสาทอันนั้นเองหรือบางทีก็ไม่ทราบสาเหตุก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีคนบางกลุ่มอะค่ะที่จะแบบว่าอาจจะมีโอกาสที่จะเป็นโรคนี้ได้มากกว่าก็คือคนไข้ที่เป็นกลุ่มเบาหวานหรือว่ามีการตั้งครรภ์ใช่ค่ะ
ก็คือเหมือนหัวข้อเราเลยอ่ะคือเราไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดกับใครเพราะมันสามารถเป็นได้กับทุกคนจริงๆอย่างตามที่เราบอกเลยคือแล้วถ้าเกิดว่าเป็นโรคหน้าเบี้ยวอย่างที่คุณหมอบอกว่าตอนแรกปวดหูปวดอาการใกล้ๆตรงนี้ไปพบแพทย์อาจจะตรวจได้ยังไม่รู้อย่างนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไปเจอหมอกันตอนไหนคะคือตอนที่หน้าเบี้ยวแล้วใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็คือแบบหน้าเบี้ยวแล้วทุกคนก็จะตกใจแล้วแหละเพราะว่าตื่นเช้ามาส่องกระจกแบบเฮ้ยหน้าไม่เหมือนเดิมอะไรประมาณนั้นนะคะคือแบบกินน้ำปุ๊บมันรั่วมันจริงใช่คือดีกรีหน้าเบี้ยวอะค่ะมันจะมีบางคนเป็นน้อยมากเป็นแค่แบบเหมือนต้องยิ้มหรือต้องตรวจถึงจะเห็นอะไรเงี้ยค่ะหรือบางคนก็คือแค่ส่องกระจกก็เห็นเลยอะไรเงี้ยค่ะคือทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นโรคเดียวกันแต่ว่ามันมีแค่ดีกรีความรุนแรงที่แตกต่างกันอะไรเงี้ยค่ะรักษาคล้ายๆกันมันเบี้ยวในลักษณะที่เราควบคุมกล้ามเนื้อไม่ได้หรือว่ายังไงคะมันถึงเบี้ยวหรือว่าพี่โนเคยฉีดโบท็อกไหมคะเคยฉีดโบท็อกมันจะควบคุมกล้ามไม่ได้เลยค่ะใช่อารมณ์นั้นเลยค่ะตึงๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตึงๆแบบประมาณนั้นใช่คนไข้บางคนก็จะบอกรู้สึกว่ามันเหมือนชาๆเหมือนตึงๆแต่ว่าจริงๆแล้วอะค่ะโรคที่เป็นเบลอะค่ะคนไข้จะไม่ได้ชาคือตัวเส้นประสาทคู่ที่เจ็ดที่ควบคุมแต่กล้ามเนื้ออย่างเดียวมันไม่ได้ควบคุมการรับความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะของใบหน้านะคะคือถ้าตรวจแล้วอะคนไข้จะไม่ได้ชาคือยังรับจับสองหน้าสองข้างยังรู้สึกเหมือนกันแต่บางคนอาจจะบอกว่ามันรู้สึกตึงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆมันเป็นอาการที่เจอได้แต่ตรวจแล้วจะต้องไม่ชาถ้าชาเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุอื่นใช่จะบังคับไม่ได้โอ้คุณว่าบางทีอาจจะมีรู้สึกว่าการรับรู้รสเพี้ยนไปก็ได้เหมือนกันนะคะมันเป็นเส้นประสาทในลิ้นเลยอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะคุณนิยมพงษ์ถามมาน่าสนใจมากบอกว่าคุณหมอบอกว่าบางทีมันเกิดจากไวรัสใช่ไหมคะพอรู้ว่าเกิดมาจากเชื้อไวรัสอย่างนี้มันสามารถติดต่อกันได้ไหมกับคนใกล้ชิดมันเป็นโรคติดต่อได้ไหมคะเป็นคำถามที่ดีมากค่ะก็คือจริงๆแล้วอะค่ะเวลาตัวโรคเนี้ยค่ะตอนที่มันเกิดขึ้นนะคะตอนนั้นเนี่ยคือเชื้อไวรัสเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ในระยะที่แพร่กระจายแล้วคือหมายถึงว่าคนไข้อาจจะเคยได้รับเชื้อมาเมื่อนานมากแล้วอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วไม่ได้แสดงอาการแล้วพอมาอันนี้มันอาจจะเกิดจากการที่เป็นเหมือนเชื้อมันกลับมากำเริบใหม่หรือว่ามันกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันของเราตอบสนองแล้วมันมีการอักเสบเกิดขึ้นที่เส้นประสาทมันก็เลยทำให้เกิดอาการของโรคขึ้นแต่ในขณะเดียวกันตัวเชื้อไวรัสตัวนั้นนะคะมันไม่ได้อยู่ในระยะที่แพร่กระจายต่อได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่มันก็มีในบางกรณีเหมือนกันที่คนไข้ดันมาพร้อมกันเลยคือตอนนั้นเนี่ยคือมีเชื้อไวรัสเห็นชัดเจนเลยถ้าสมมติว่าเชื้อไวรัสที่มันเป็นระยะแพร่กระจายชัดเจนนะคะมันจะเป็นตุ่มน้ำใสแบบอาจจะให้เห็นหรืออาจจะอยู่ในหูเลยหรืออาจจะเป็นแบบที่แถวๆบริเวณหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการได้ยินอะไรงี้ด้วยคือมันอาจจะแบบเหมือนอย่างที่บอกว่าคู่7กับคู่8มันมาใกล้กันซึ่งคู่8อ่ะมันจะควบคุมเกี่ยวกับพวกการได้ยินหรือว่าการทรงตัวอะไรประมาณนั้นนะคะก็บางทีคนก็อาจจะมีอาการร่วมกันได้ซึ่งถ้าสมมติว่าเห็นแบบเป็นตุ่มน้ำมาชัดเจนอันเนี้ยแพร่ได้แน่นอนค่ะแต่ไม่ใช่หมายความว่าไปเห็นเพื่อนหน้าเบี้ยวแล้วก็กลัวไม่กล้าเข้าใกล้อ่ะอาจจะไม่ได้ไม่ใช่ใช่ค่ะใช่ไม่ได้เป็นโรคติดต่อค่ะพอคุณหมอบอกว่ามันเป็นแล้วหายได้แสดงว่าความรุนแรงของมันประมาณไหนมันถือว่าเป็นโรครุนแรงไหมร้ายแรงไหมถึงชีวิตไหมถ้าโดยตัวโรคถ้าเป็นเบลอย่างเดียวนะคะไม่ได้ร้ายแรงไม่ได้อันตรายถึงชีวิตค่ะแต่ว่าที่สำคัญคือเราจะต้องแยกโรคกับโรคหลอดเลือดสมองตีบเพราะว่าอาการมันจะค่อนข้างเป็นแบบฉับพลันเป็นขึ้นมาทันทีแบบตื่นขึ้นมาแบบเบี้ยวเลยอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่เราจะต้องมาวินิจฉัยแยกโรค กันกับโรคหลอดเลือดสมองตีบซึ่ง2โรคเนี่ยรักษาแตกต่างกันพยากรณ์โรค ก็แตกต่างกันเหมือนกันใช่ค่ะถ้าเกิดว่ามีอาการสมมติว่าตื่นขึ้นมามีอาการหน้าเบี้ยวแล้วไม่ได้ไปพบหมอปล่อยทิ้งไว้มันหายเองได้มั้ยคะหรือว่ามันจะกลายเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตไปหรือเปล่าก็ถ้าสมมติว่าเป็นตัวเบลเลยนะคะเป็นเบลเนี่ยถ้าคนไข้มาโรงพยาบาลเร็วอาจจะในช่วง48ถึง72ชั่วโมงแรกเนี่ยเราก็จะมีแนะนำให้ยาเพื่อลดการอักเสบลดการบวมของเส้นประสาทส่วนใหญ่คนไข้ก็จะมีอาการที่ค่อนข้างดีขึ้นได้เร็วขึ้นกว่าถ้าไม่ได้ยาอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าคนไข้มาช้าจริงๆช้ากว่า72ชั่วโมงเนี่ยการให้ยาก็อาจจะไม่มีประโยชน์แล้วก็คือเสมือนว่าคนไข้ไม่มานั่นแหละแล้วก็ไม่ได้กินยาอะไรประมาณนั้นนะคะสามารถหายเองได้เหมือนกันแต่ว่าความเร็วในการหายหรือว่าการสิ่งที่หลงเหลืออยู่อะค่ะมันก็อาจจะแตกต่างจากคนที่ได้รับการรักษาแบบเต็มที่อะไรประมาณนั้นนะคะใช่
มันมีระดับความรุนแรงไหมคะคุณหมอว่าขนาดนี้รุนแรงมากขนาดไหนมีน้อยๆก็อาจจะไม่ได้มองเห็นความแตกต่างแต่ถ้ามากเนี่ยมากขนาดไหนยังไงรุนแรงสุดเนี่ยขนาดไหนถ้ารุนแรงสุดเนี่ยก็คือแบบว่าคนทั่วไปเห็นแบบเห็นเลยอะค่ะว่าแบบเหมือนแบบปากจะไม่เท่ากันคือต่อให้แบบนั่งเฉยๆอะคือแบบปกติเราก็จะแบบปากนี้เท่ากันใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติว่าคนที่เป็นอะค่ะบางทีแบบนั่งเฉยๆก็คือแบบปากก็คือตกลงมาข้างนึงอะไรประมาณนั้นเลยอะค่ะหรือว่าตาก็อาจจะแบบพยายามจะทำตัวอย่างให้ดูหรือว่าตาค่ะก็คือบางทีก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าตาข้างนึงไม่ค่อยกระพริบอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกข้างก็คือแบบกระพริบด้วยเรทปกติส่วนอีกข้างก็คืออาจจะแบบช้ากว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้างนี้กระพริบไป3ทีแล้วข้างนี้เพิ่ง1ทีอะไรประมาณนั้นนะคะมันขึ้นอยู่กับการบังคับนะคะคือเวลาไปตรวจสมมติพี่นกตื่นเช้ามามีอาการหน้าเบี้ยวปุ๊บไปหาคุณหมอตอนไปเจอคุณหมอเขาตรวจยังไงตรวจอะไรบ้างคะถึงรู้ผลทันทีเลยไหมอ๋อก็คือเวลาเจอคุณหมอทางอาจจะเป็นคุณหมอทั่วไปหรือว่าเป็นคุณหมอเฉพาะทางด้านระบบประสาทนะคะส่วนใหญ่เราก็จะตรวจร่างกายทางระบบประสาทให้ละเอียดนี่แหละค่ะเพื่อประเมินว่าโอเคมันมีแต่เส้นที่7คู่เดียวจริงๆเลยใช่ไหมเพราะว่าถ้ามันมีผิดปกติที่อื่นร่วมด้วยอะค่ะมันไม่ใช่เบลแน่นอนและเพราะว่าเบลเนี่ยต้องมีแค่7เท่านั้น อย่างเช่นสมมุติว่าถ้าตรวจแล้วคนไข้มีชาซึ่งมันไม่ควรจะมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อาจจะเราต้องไปคิดถึงว่าเอ๊ะหรือคนไข้เป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบอันนั้นอาจจะต้องไปเอ็กซเรย์สมองต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะใช่คือตรวจแล้วรู้ผลทันทีเลยว่าอันนี้อาจจะเป็นอาการโรคหน้าเบี้ยวครึ่งซีกเป็นเบลใช่ค่ะแล้วเวลาเป็นเค้ารักษายังไงคะคุณหมอใช้เวลาส่วนใหญ่เนี่ยเป็นกันนานเท่าไหร่รักษายังไงก็โดยปกติอย่างที่บอกนะคะถ้าคนไข้มาเร็วภายในเวลา48ถึง72ชั่วโมงหลังจากที่เริ่มมีอาการก็อาจจะมีการให้ยาสเตียรอยเพื่อลดอักเสบแล้วก็ลดบวมนะคะซึ่งส่วนใหญ่คอร์สเนี่ยเราก็จะให้ประมาณ10วันก็คือให้โดสเต็มที่เลยว่า5วันแรกหลังจากนั้นก็ค่อยๆลดค่อยๆลดจนหมดนะคะแล้วก็ระหว่างนั้นน่ะเราก็มีการรักษาที่ไม่ใช้ยาร่วมด้วยก็คือการนวดหน้าหรือว่าการทำกระตุ้นไฟฟ้าให้แบบเหมือนตัวแบบเหมือนกระตุ้นเส้นประสาทกระตุ้นกล้ามเนื้อให้มันทำงานดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะการนวดหน้าเนี่ยคนไข้สามารถทำเองที่บ้านได้แล้วทำบ่อยได้ตลอดเวลาแบบเช้ากลางวันเนี่ยจะทำบ่อยแค่ไหนก็ได้แล้วแต่เลยคือว่างๆก็นวดเลยนวดอะไรประมาณนั้นนะคะก็อาจจะช่วยให้ดีขึ้นได้โดยปกติแล้วอะค่ะในกลุ่มที่ได้รับการรักษาค่ะส่วนใหญ่ประมาณ 2-3 อาทิตย์แรกคนไข้ก็จะเริ่มรู้สึกอาการดีขึ้นอาจจะสักประมาณ 60-70% อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าติดตามต่อไปเรื่อยๆเนี่ยที่ประมาณ 3-6 เดือนก็ดีขึ้นอาจจะแบบ 80-90% บางคนก็แทบจะหายเป็นปกติแล้วแต่ว่าอาจจะต้องบอกนิดนึงว่าคือต่อให้โรคเนี้ยมันเป็นโรคที่พยากรณ์โรคดีมีโอกาสหายได้อะค่ะคือหน้าไม่เบี้ยวแล้วกลับมาหายเป็นปกติได้แล้วแต่ก็มีคนไข้บางส่วนที่อาจจะโชคร้ายนิดนึงก็คือเกิดเป็นภาวะแทรกซ้อนหลังจากที่หายจากโรคอะค่ะภาวะแทรกซ้อนที่ว่าก็คือเวลาอย่างเช่นสมมุติว่ายิ้มปุ๊บตาปิดหรือว่าพูดอ้าปากเคี้ยวน้ำตาไหลตาปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มันอันนี้มันคือเกิดจากการที่ว่าปกติแล้วค่ะเส้นประสาทเราอ่ะมันจะแยกไปบนไปล่างคือออกมาหน้าหูปุ๊บแยกบนแยกล่างเลยก็คือตากับปากเราจะเคลื่อนไหวที่แบบไม่ไปด้วยกันคือหมายถึงว่าอิสระต่อกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าสมมติว่าการซ่อมแซมของร่างกายเราเกิดซ่อมที่แบบว่าไม่ดีหรือซ่อมแบบผิดพลาดอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันมีโอกาสเกิดได้แล้วก็ค่อนข้างแรนดอมเราไม่สามารถพยากรณ์ได้ว่าใครจะเกิดหรือใครจะไม่เกิดอะไรเงี้ยค่ะมันขึ้นอยู่กับว่าความรุนแรงของเส้นประสาทที่อักเสบในตอนแรกอ่ะมันเยอะหรือมันน้อยถ้ามันเสียหายเยอะโอกาสซ่อมมันต้องใช้ต้องซ่อมเยอะค่ะมันก็มีโอกาสที่จะผิดพลาดได้มากกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็คืออันนี้มันเกิดจากการที่ซ่อมเนี่ยแทนที่มันจะแยกกัน2เส้นไปบนไปล่างมันอาจจะแบบไปทั้งบนทั้งล่างแบบใช้เส้นเดียวกันแล้วก็ไปบนล่างคู่กันนะคะทีนี้พอเวลาเหมือนเราขยับตาปุ๊บมุมปากอาจจะกระตุกด้วยหรือถ้าสมมุติว่าเคี้ยวข้าวพูดอะไรเงี้ยค่ะบางทีก็ตาปิดหรือว่าน้ำตาไหลอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันใช่ค่ะทีนี้แต่ส่วนใหญ่นะคะอาการมันจะไม่ได้เยอะมากบางทีคนไข้อาจจะรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจหรือว่าอาจจะรู้สึกแบบเล็กน้อยแบบมุมปากกระตุกนิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่เราก็อาจจะคุยกับคนไข้อะค่ะว่าเขาแบบโอเคไหมยอมรับได้ไหมเพราะว่าถ้าสมมุติว่ามันดูแบบไม่ไหวแล้วจริงๆอะค่ะเราอาจจะแนะนำให้ไปฉีดโบท็อกซ์ซึ่งมันก็อาจจะกลายเป็นวนลูปกลับเข้าไปใหม่ก็คือทำให้กล้ามเนื้อมันขยับไม่ได้แทน
ใช่ค่ะโอ้มันกลายเป็นว่าคือฟังดูแล้วเหมือนหลักๆเนี่ยมันคือการใช้ยาในการรักษาแต่อาจจะมีวิธีอื่นก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนมีผลกระทบอะไรตามมาทีหลังมันกลายเป็นว่าบางทีก็มีโบท็อกเข้ามาช่วยได้ด้วยซึ่งการรักษาหลักๆอ่ะเราก็ทราบกันดีว่าคือการให้ยาแล้วก็จะใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแล้วหายแล้วกลับมาเป็นอีกได้ไหมคะส่วนใหญ่ก็อาจจะมักจะไม่ค่อยนะคะแต่ว่าก็มีบางส่วนที่สามารถกลับมาเป็นซ้ำได้ก็มีเหมือนกันค่ะแล้วพอบางทีเราพูดว่าพอมันเกิดความผิดปกติขึ้นแล้วมันอาจจะเริ่มมาจากหน้าเปรี้ยวมันมีการลามไปที่อวัยวะส่วนอื่นได้ไหมคะคุณหมอหรือมันจะอยู่แค่เนี้ยแค่ตรงใบบริเวณหน้าเราคอเคอไหลอะไรอย่างเงี้ยมันไปด้วยได้ไหมไม่ค่ะก็คือตัวเส้นประสาทอย่างที่บอกค่ะมันเกิดแค่คู่ที่7คู่เดียวซึ่งคู่ที่7หน้าที่ของมันก็คือมาเลี้ยงใบหน้าแล้วก็อาจจะมีไปรับรสที่ลิ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือหลักๆหน้าที่มันทำแค่นี้มันไม่ได้ไปยุ่งกับบริเวณอื่นก็มันไม่ต้องไม่มีค่ะถ้ามีเนี่ยคือไม่ใช่โอ้นะคะทีนี้เนี่ยวิธีการป้องกันล่ะเพราะคุณหมอบอกว่าบางทีมันก็เรียกว่าระบุยากว่ามันเกิดจากอะไรยังไงทีนี้ถ้าเราจะป้องกันตัวเองไม่ให้มีโรคหน้าเบี้ยวครึ่งซีกมันป้องกันได้ไหมป้องกันยังไงก็คือถ้าสมมติแนะนำอะค่ะก็อาจจะไม่ได้มีการป้องกันอะไรที่เป็นวิธีเฉพาะเจาะจงหรือว่าพิเศษสำหรับโรคนี้นะคะส่วนใหญ่ก็คือจะแนะนำเป็นแบบพื้นฐานทั่วๆไปก็คือทานอาหารให้ดีมีประโยชน์ออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอทำยังไงก็ได้ให้ตัวภูมิคุ้มกันของร่างกายเราอยู่ในเกณฑ์ปกติอะค่ะมันไม่ได้แบบอ่อนแอลงหรือว่าทำงานเยอะมากเกินไปอะไรประมาณนั้นนะคะอาจจะต้องระวังเรื่องถ้าสมมติเป็นเบาหวานก็ต้องคุมเบาหวานให้ดีหรืออะไรประมาณนั้นนะคะส่วนใหญ่ที่คุณหมอเจอเนี่ยคนที่มาด้วยอาการเนี่ยโรคหน้าเบี้ยวครึ่งซีกหรือเบลเนี่ยมันประมาณอายุประมาณสักเท่าไหร่คะที่เจอเยอะส่วนใหญ่ก็เป็นวัยกลางคนค่ะวัยแล้วเราวัยเรากลางคนคือเด็กๆอาจจะไม่ค่อยเจออย่างเงี้ยพอเริ่มอายุมากขึ้นหน่อยก็เริ่มเจอแล้วใช่ใช่ใช่ค่ะถ้าสมมติว่าอยากจะไปปรึกษาคุณหมอต้องไปที่ตรงไหนของโรงพยาบาลเวลาไหนยังไงคะก็มาที่ตึกผู้ป่วยนอกนะคะชั้น2แผนกสมองแล้วก็ระบบประสาทนะคะก็คือเปิดทำการทุกวันค่ะเวลา8โมงจนถึง5โมงเย็นค่ะค่ะแล้วคุณหมอบอกอย่างนึงว่าบางทีบางคนไม่ได้มาหาหมออาจจะเป็นแล้วก็หายเองได้ก็จริงแต่ว่าใช้เวลานานหน่อยแต่ทางที่ดีเนี่ยว่าถ้าเริ่มมีอาการนะแล้วก็รู้สึกตัวปุ๊บรีบมาหาหมอจะได้ทำการรักษาเพราะว่าขนาดรักษาของคุณหมอยังต้องใช้เวลาพอสมควรเลยนะสุดท้ายคุณหมอมีอะไรอยากจะฝากไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของเบลพาวซีหรือว่าหน้าเบี้ยวครึ่งซีกค่ะก็อาการเบลพาวซีค่ะหมอสรุปให้ฟังอีกรอบก็คือเป็นอาการที่มันจะเกิดขึ้นมาทันทีอาการหลักๆเนี่ยก็คือจะมีภาวะหน้าเบี้ยวที่เป็นแค่ข้างเดียวอาจจะแล้วก็มีอาการทั้งตาแล้วก็ทั้งปากรวมด้วยซึ่งอาการส่วนใหญ่มันจะเป็นค่อนข้างฉับพลันเป็นขึ้นมารวดเร็วทันทีค่ะคนไข้ส่วนใหญ่มักจะตกใจแล้วก็มักจะมาโรงพยาบาลอยู่แล้วแต่ว่าที่อยากจะย้ำก็คือว่าเรายิ่งถ้าสมมติว่าเป็นผู้สูงอายุหรือว่าเป็นคนที่มีโรคประจำตัวเยอะๆค่ะพวกนี้เราอาจจะต้องระวังกับภาวะว่าอาจจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแนะนำว่าให้มาโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ได้ทำการตรวจร่างกายอย่างละเอียดดีกว่าค่ะค่ะซึ่งตอนนี้นะคะแอดมินเพจโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเร็วมากส่งรายละเอียดมาให้เราแล้วเรียบร้อยนะคะในคอมเมนต์คือติดต่อศูนย์สมองและระบบประสาทโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตซึ่งเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8โมงถึง5โมงเย็นมีไลน์ออฟฟิเชียลให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อดูรายละเอียดได้ในคอมเมนต์หรือว่าในหน้า Facebook ของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Be Healthy Be Happy วันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะคุณหมอกันอมนสิริเวชอายุรแพทย์โรคประสาทและสมองจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตค่ะหมดเวลาของดร. ออนแอร์แล้วนะคะริยาแล้วก็คุณหมอลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ